วัสดีจ้ามากินข้าวกับยายจ้ะบ่าย3แล้วมั้งกินข้าวจ้ะอันนี้มีตำถั่วอันนี้ก็มีผักชีผักสลัดมะระแล้วก็มะเขือโกบจ้ะอันนี้องุ่นนำมาแก้เผ็ดจ้ะทุกคนหิวข้าวแล้วจ้ะมาข้าวด้วยกันนะจ้ะทุกคนจ้ะอันนี้ตำถั่วจ้ะทุกคนเดี๋ยวยายเอาช้อนก่อนแล้วหุกจังเลยเขะขะไปหมดมาจ้าอร่อยจ้ะมะระยายก็ปลูกเองนะทุกคนเสียงอะไรลูกหัวเสียงอะไขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามยายนะจ๊ะขอบคุณมากจ้าตำถั่วตำทีไรก็อร่อยทุกเที่ยวอ่ะจ้ะยายอร่อยกว่ามะละกอนัวกว่าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ยายด้วยนะทุกคนThank you.
ันจมูกวันนี้ยายนั่งหลังบ้านจ้ะหลังบ้านยายเป็นแม่น้ำกอไผ่อ่ะเป็นแม่น้ำจ้ะไม่มีอะไรกินก็ตำถั่วกินอร่อยตามากินไปแล้วไปเผาผีคนชั้นยากเขาเรียกเผาผีไปเผาศพอะไรเนี่ยจ้ะเผาศพน้องที่อยู่เขาทับพระเป็นเสมียนขายวัสดุก่อสร้างนะจ้ะรู้จักกันเป็นลูกค้ากันนะจ้ะแกโดนรถชนที่สี่แยกดักขนนก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องโปด้วยนะจ๊ะน้องโปเป็นเซลล์อยู่ในขายอุปกรณ์ก่อสร้างจ้ะรีโฮมเป็นอะไรไม่รู้โทรศัพท์ป่ะผมใส่จะข้อมูลเต็มกินไปคุยไปเนาะทุกคนอร่อยตำถั่วตัวยายปลูกเองอยู่บ้านเราอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้ซื้ออะไรกินหรอกจ้ะบางทีก็หาเองอร่อยจ้ะทุกคนมากินกับยายเด้อชาอิ่มแล้วจ้ะ จบคลิปแค่นี้ก่อนนะจ๊ะทุกคนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย